มิสแกรนด์คอสตาริกาประกาศถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เด่นออนไลน์วันที่8ตุลาคม2567 14:51 น.มิสแกรนด์คอสตาริกาประกาศถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ชี้สภาพจิตใจได้รับผลกระทบอย่างหนักและมันยากที่จะปรับตัวประเด็นนางงามยังคงคุกรุ่นกลิ่นดราม่าจากการเตรียมงานของประเทศกัมพูชาจนทำให้ฝ่ายจัดประกาศถอนตัวจากกรุงพนมเปญนำนางงาม74ชาติมาทำกิจกรรมที่ประเทศไทยแทนล่าสุดแฟนเพจ Facebook Beauty Page Dance Center รายงานมาการีน่าแชมเบอร์เลนมิสแกรนด์คอสตาริกาประกาศถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยระบุใจความดังนี้ฉันอยากจะประกาศให้ทุกคนรับทราบว่าฉันตัดสินใจถอนตัวจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่สภาพจิตใจฉันได้รับผลกระทบอย่างหนักภายในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายจัดที่ได้ดำเนินการฉันเข้าใจและชื่นชมกับความตั้งใจของฝ่ายจัด MGI แต่มันซับซ้อนเกินไปที่ฉันจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ฉันอยากใช้พื้นที่นี้แสดงความขอบคุณต่อคุณพ่อครอบครัวของฉันและแฟนๆซึ่งเปรียบเสมือนลมใต้ปีคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนเคียงข้างฉันมาตลอดในหลายเดือนที่ผ่านมาความรักอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขของทุกคนมีส่วนสำคัญนำพาฉันมาไกลขนาดนี้ถึงทุกคนที่สนับสนุนฉันในการเดินทางบนถนนสายนี้ฉันขอแสดงขอบคุณอย่างจริงใจแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดในชีวิตนางงามของฉันมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเดินทางครั้งใหม่ฉันหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณต่อไปและความฝันของฉันยังคงเดิมขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันในการเดินทางครั้งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงมาการีน่าแชมเบอร์เลนมิสแกรนด์คอสตาริกา2024เรื่องไกรร้องกกต.สอบแพทองทานหลังตั้งหมอเลียบณัฐวุฒิสอบพ้นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 15:12 น.เรื่องไกรร้องกกต.สอบแพทองทานหลังตั้งหมอเลียบณัฐวุฒิสอบพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเหตุเคยต้องคำพิพากษาศาลเทียบปมเศรษฐาตั้งพิชิตชื่นบานวันที่8ตุลาคม2567นายเรืองไกรลิกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขอให้กกต.รีบทำการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจว่าการแต่งตั้งนายสุรพงษ์สืบวงลีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ319ส่วน2567ลงวันที่16กันยายน2567และการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิใส่เกื้อตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ348ส่วน2567ลงวันที่4ตุลาคม2567นั้นจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4
และ5หรือไม่ซึ่งตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ21ส่วน2567วันที่14สิงหาคม67เป็นกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกศาลวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา165นายเรืองไกรกล่าวว่ากรณีของนายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งมีเหตุจากการตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีที่บุคคลนั้นเคยถูกศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุกมานานแล้วกรณีดังกล่าวจึงเป็นการวินิจฉัยในทำนองที่ว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปตั้งคนที่มีลักษณะเคยต้องโทษจำคุกดังกล่าวจึงถือว่านายกรัฐมนตรีมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายเรืองไกรกล่าวอีกว่าเมื่อนำแนวคำวินิจฉัยมาเทียบเคียงกับกรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งนายสุรพงษ์ซึ่งเคยต้องคำพิพากษาศาลฎีกาให้ลงโทษจำคุกมาแล้วและกรณีออกคำสั่งแต่งตั้งนายณัฐวุฒิซึ่งเคยต้องคำพิพากษาศาลฎีกาให้ลงโทษจำคุกมาแล้วเช่นกันกรณีจึงน่าจะเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4และ5ตามมาได้นายเรืองไกรกล่าวต่อว่าตนจึงมีเหตุอันควรขอให้กกต.รีบทำการตรวจสอบต่อไปโดยด่วนนายเรืองไกรกล่าวว่าหากกกต.ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องมีมูลขอให้กกต.รีบส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วตามความในมาตรา170วรรค3พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามความในมาตรา82วรรค2ด้วยนายกรัฐมนตรีอิงแจงตั้งณัฐวุฒิกุนซือไม่เกี่ยวจัดการม็อบชิ่งตอบปมพิศาลตากใบณัฐวุฒิยอมรับกลับลำคำพูดนั่งกุนซืออิงวิเคราะห์สถานการณ์ปัดช่วยรับมือม็อบ